ดีกว่านะคะข้อมูลแน่นมากๆเลยกับทางด้านพี่จุ้ยเจริญเวชศักดิ์ศรีนั่นเองนะคะผู้อำนวยการฝ่ายแนะนำการลงทุนจากบริษัทคลาสสิกออสซิลิฟิวเจอร์จำกัดค่ะสวัสดีค่ะพี่จุ้ยสวัสดีครับคุณนุ้ยโอเควันนี้มาอัปเดตภาพตลาดให้หน่อยสิคะเมื่อเช้าลบๆเย็นกลับมาเขียวได้ด้วยโอ้โหต้องบอกว่า เมื่อช่วงเช้าค่ะหัวใจยังฟอฟอยู่เลยนะ เพราะว่าตลาดหุ้นยุโรปตลาดหุ้นสหรัฐนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงแล้วก็เอเชียเนี่ยเปิดร่วงซะด้วยค่ะนะเพราะว่ามีประเด็นในเรื่องของเฟดจะไม่ต่ออายุโครงการผ่อนคลายด้านเงินทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์นะฮะถือว่าเป็นประเด็นที่ทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกนะอยู่ในแดนลบวันนี้นะครับแต่ประเด็นก็คือบ้านเราเนี่ยดัชนีเซ็ตช่วงบ่ายๆนะฮะพลิกกลับขึ้นมาได้ถือว่าค่อนข้างแรงทีเดียวนะฮะทั้งที่ตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยยังอยู่ในโซนแดงๆเป็นหลักนะฮะด้วยเหตุของโควิด19นะทางฝั่งยุโรปเนี่ยมาอีกรอบใหม่แล้วนะครับผมแต่บ้านเรานี่ถือว่าแกร่งทีเดียวนะวันนี้เนี่ยตัวที่พยุงดัชนีบ้านเราเอาไว้นะกลุ่มโลจิสติกนะโดยเฉพาะกลุ่มเดินเรือเดินเรือร้อนแรงมากๆนะฮะแล้วก็มีกลุ่มพลังงานด้วยนะสองกลุ่มหลักเลยนะฮะแล้วก็นำพาทำให้ดัชนีเซตล่าสุดนะตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ 1,568 จุดแต่เดี๋ยวเรามาทวนกันก่อนนะฮะเพราะว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะที่เราคุยกันนะบอกว่าถ้าดัชนีเซตปิดต่ำกว่า1564อาการดูไม่ดีนะครับแล้วเมื่อวันศุกร์เนี่ยปิดที่1563คือจุดเดียวนะฮะจุดเดียวแล้ววันนี้เนี่ยลากกลับขึ้นมาอยู่ที่1567เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการลุ้นของเราสำหรับวันนี้ดัชนีเซตนะเพื่อที่จะให้เรามองว่าเขาจะยังคงความแข็งแกร่งในเชิงบวกต่อนะฮะ1ลุ้นให้ปิดไม่ต่ำกว่า1564เหมือนเดิมนะครับ2ลุ้นเบรก1568ซึ่งนะตอนนี้เนี่ยก็คงเหลืออีกแค่จุดสองจุดเองค่ะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยได้ลุ้นนะครับนี่คือภาพเซตก่อนนะครับถัดมามาดูในส่วนของเซต50 future S50 S21 เมื่อวันศุกร์เนี่ยปิดโดนสต็อปนะฮะที่9963นะฮะโดนสต็อปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในไทม์เฟรมเดลี่เนี่ยเราต้องปิดลองและเปิดช็อตแต่เพราะว่ารอบนี้เนี่ยนะฮะเซตเนี่ยเราชักเริ่มไม่ค่อยแน่นอนแล้ววันนี้เท่าที่เราตามดูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบนี้เนี่ยนะฮะใครที่ปิดลองกันไปแล้วนะแนะนำอยู่นิ่งๆเฉยๆก่อนค่ะนะฮะดูให้แน่ชัดก่อนว่าจะทำโลใหม่ได้หรือไม่หรือในกรณีที่ซีรีส์ S21 นะฮะกลับไปยืนเหนือ966รอบในการเปิดลองเนี่ยมันจะกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งสำหรับซีรีส์ S21 นะฮะส่วนนักลงทุนท่านใดนะที่เทรดที่ซีรีส์ M21 ให้ดูที่บริเวณ962จุดครับนะฮะถ้าในสัปดาห์นี้นะมันกลับไปยืนเหนือ962นะรอบในการรองเปิดลองจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยปิดลองไปแล้วนะฮะส่วนตัวผมแนะนำให้อยู่เฉยๆนะฮะรอสัญญาณการเปิดลองอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าดัชนีเซ็ตตอนนี้มันน่าลุ้นอยู่นะครับผมค่ะโอเคถ้าฉะนั้นเดี๋ยวเราไปอัปเดตในส่งตัวซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์กันหน่อยดีกว่าพี่จุ้ยสำหรับซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์นะเริ่มต้นด้วย TTG ก่อนนะ TTG วันนี้ยังสามารถอยู่ในแดนบวกได้นะเมื่อวันศุกร์ก็โอ้โหเฉียดฉิวว่าจะโดนสต็อกนะฮะแต่วันนี้เนี่ยบวกขึ้นมาล่าสุด20.40 บาทนะฮะเพราะฉะนั้น TTG ยังอยู่ฝั่งรองต่อไปสต็อปลอสยังให้ไว้ที่20ครับผมค่ะตัวถัดมาครับTTA ครับโอ้โหนี่มาแรงเลยลิงไปเลยนะฮะล่าสุด13.20 บาทนะฮะก็ถือว่าโชคดีนะฮะที่จังหวะในการย่อเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่แล้วนะฮะไม่โดนสต็อปลอสนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย TTA ก็ยังโคลองกันต่อไปสต็อปลอส8.30 บาทค่ะส่วนเทลลิงสต็อป9.80 บาทนะแต่ก็ถ้าคือถ้าวันนี้มันปิดตรงนี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้ติดตามผมนะที่เพจก็ได้หรือวันพุธเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันเชอร์ลิงสต็อปเนี่ยเดี๋ยวขยับขึ้นให้ได้เลยค่ะถัดมาเป็นปตท.ครับนะฮะล่าสุด40.75 บาทก็เฉียดฉิวโดนสต็อปอยู่เหมือนกันเมื่อวันศุกร์นะเพราะนั้นยังไม่โดนฝืนถือลองกันต่อไปสต็อปลอสให้ดูที่40ครับผมค่ะ
ราชโอ้โหวันนี้ฟื้นมาได้ค่อนข้างดีนะวอลลุ่มก็ถือว่าหนาแน่นอยู่พอสมควรเลยทีเดียวล่าสุด52บาทนะฮะขาลองสต็อปลอส 4.9 บาท 75ครับค่ะ BTS ยังทรงๆนะฮะโอ้โห 2-3 สัปดาห์แล้วเราก็ต้องบอกว่าลุ้นกันเหนื่อยเลยทีเดียวค่ะนะฮะล่าสุด9บาท40สตางค์นะขาลองสต็อปลอส9บาท35ครับค่ะตัวถัดมาครับ CPO อยู่ในกลุ่มค้าปลีก CPO เนี่ยนะฮะความจริงเนี่ยโดนสต็อปลอสไปนะฮะเมื่อวันศุกร์ปิด66บาทสต็อปลอสของเราเนี่ย66บาท75แต่นะฮะสำหรับใครที่บอกว่าเฮ้ยยังไม่ได้ปิดไปนะวันนี้เนี่ยผมอยากให้ทุกคนลองมาลุ้นดูถ้าปิดเหนือ67บาทนะฮะผมแนะนำถือต่อถือลองต่อค่ะสำหรับ CPO ตัวถัดมาเป็น BJC นะ BJC เมื่อวันศุกร์ก็ปิดโดนสต็อปลอสเหมือนกันนะฮะหลุด37บาท25นะเพราะนั้น BJC แนะนำออกทยอยออกมาก่อนค่ะตัวถัดมาเป็น CPF นะฮะล่าสุด30บาทนะวนเวียนอยู่แถวสต็อปลอสสต็อปลอสของเรา30บาททั่วนะฮะเพราะนั้นก็ยังลุ้นอยู่นะแต่ว่าถ้าสมมติว่าหลุด30บาทจริงๆเนี่ยทำเฟรมวีคลี่เนี่ยยังไม่ได้เสียหายอะไรนะสำหรับ CPFใครที่บอกว่าถือเน้นถือลงทุนยาวผมแนะนำฝืนถือต่อได้นะสำหรับ CPF ค่ะตัวถัดมานะครับต่อจาก CPF เป็น TU ไทยยูเนี่ยนะครับวันนี้ดีขึ้นมาอยู่ที่14บาท50สตางค์ก็ยังไม่โดนสต็อปนะสต็อปลอส13บาท80ครับค่ะตัวถัดมาเป็นทุกษาโฮลดิ้งนะครับล่าสุด12บาท70สต็อปลอส12บาทค่ะคือสต็อป12บาท80ครับผมค่ะลักษณะเป็นอยู่ในกลุ่มโรงพยาบาลนะครับ BCS BCS ล่าสุด15บาท20นะสต็อปลอส14บาท30ไม่น่าจะโดนส่วนเทลลิ่งสต็อป15บาททวนครับค่ะถัดมาเป็น Dtech นะครับผมเมื่อวันศุกร์นี้วอลุ่มเยอะนะค่ะถ้าใครดูแคนเดลสปิทจะสังเกตเห็นว่าหางชั้นด้านล่างเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวนะถือว่ายังลุ้นต่อได้ดีนะแต่จุดสต็อปลอสของเราอยู่ที่33บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าในกรณีที่วันนี้หลุด33บาทผมแนะนำฝืนถือลองครับผมค่ะตัวถัดมาเป็น Land and House นะครับล่าสุด8บาท55สตางค์ขาลองสต็อปลอสยกไปอยู่ที่8บาท40ครับค่ะและตัวสุดท้าย TOA นะก็ยังทรงอยู่นะฮะล่าสุด32บาท50สตางค์ขาลองสต็อปลอส32บาททวนครับผมได้เลยไปต่อกันที่ทองคำเลยค่ะสำหรับทองคำล่าสุดย่อลงมาอยู่ที่1728เหรียญนะฮะอย่างนี้ละกันทองคำจุดวัดของเรานะฮะให้ทุกท่านดูที่1736ครับ1736นะค่ะ1736ถ้าสมมุติว่าวันนี้ยังสามารถปิดเหนือ1736เราจะยังแนะนำอยู่ฝั่งรองแต่ถ้าสมมติว่าค่ำคืนนี้สิ้นวันนะฮะปิดต่ำกว่า1736ตื่นเช้ามาวันพรุ่งนี้เราจะแนะนำช็อตครับผมโอเคชัดเจนนะคะได้เลยเอาล่ะตอนนี้เริ่มมีคำถามจากพี่ๆนักทุนมาให้พี่จุ้ยตอบให้สัก 2-3 คำถามดีกว่านะคะพี่จุ้ยดูตัว DOD ให้หน่อยค่ะDOD นะฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีระดับการย่อมาช่วงท้ายๆสัปดาห์นะฮะล่าสุดวันนี้ก็ทรงๆอยู่ที่14บาท90นะครับเดี๋ยวดูเทลลิ่งสต็อกนิดหนึ่งเทลลิ่งสต็อก14บาท40สตางค์นะถ้าไม่หลุดถือต่อครับค่ะโอเค CBG ล่ะคะ CBGBG อาการยังไม่ดีนะฮะล่าสุด136บาทก็ยังไม่ซื้อยังนิ่งๆนะเราจะซื้อก็ต่อเมื่อเขาต้องกลับไปยืนเหนือ138บาท50ครับBDMS ค่ะถามตรงกันหลายท่านเลย BDMS นะครับเอาทำเฟรมเดลี่ก่อนค่ะทำเฟรมเดลี่เนี่ยจุดหนีของเขาเนี่ยจะอยู่แถวๆ21บาท50นะไปจนถึง21บาท40เพราะฉะนั้นราคาตรงนี้นะมันก็ป้นเปี้ยนอยู่แถวจุดสต็อปลอสสำหรับทางเฟรมเบลลี่นะนะฮะอันนี้คือจุดนี้แต่ถ้าเราลองไปดูในทางเฟรมวีคลี่ผมมองว่าสถานการณ์ยังดีอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นใครที่
ถือยาวๆถือลงทุนถือไปเรื่อยๆก่อนนะฮะส่วนใครสายเทรดดิ้งเนี่ยก็ดูแถวๆ21.40 บาทละกันนะฮะถ้าหลุดก็อาจจะหนีออกมาก่อนแต่ในมุมผมนะผมแนะนำฝืนถือได้นะถือได้เนาะ21.40 บาทค่ะได้เลยขออีกสัก2ตัวละกัน GPSC ค่ะพี่จุ้ยอะไรนะฮะ GPSC โรงไฟฟ้าโอเค GPSC ล่าสุด74.75 บาทนะจุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วย่อลงมาเกือบทั้งสัปดาห์เลยนะฮะจุดนี้สุดท้ายของเขา73.25 บาทครับผมค่ะโอ้ดูกันตัวนี้ดีกว่าพี่เอ็กโก้วันเนี้ยทำไมอยู่บวกมาแรงเหมือนกันนะแล้วก็วอลลุ่มถือว่าใช้ได้นะฮะคือความเจ๋งเอ็กโก้เนี่ยตลอดสัปดาห์ที่แล้วนะถึงแม้ว่าจะมีอาการไซด์เวย์แต่ว่าไซด์เวย์ในเชิงบวกนะไม่ใช่ในเชิงไม่ดีนะ uh-huh. นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วมันเหมือนเป็นลักษณะของการสะสมนะฮะแล้วก็วันนี้บวกเบส184.50 บาทมองว่าเป็นสัญญาณซื้อสัญญาณซื้อมองว่าเป็นสัญญาณซื้อใช่ใครมีของให้ถือนะใครไม่มีของอยากจะ follow ตามก็ตามได้นะส่วนจุดหนีเนี่ยให้ดูที่181 บาทครับผมค่ะ181 บาทโอเคได้เลยพี่จุ้ยขอบคุณมากๆเลยนะคะยินดีครับครับสวัสดีค่ะขอบคุณคำแนะนำจากทางด้านพี่จุ้ยจรรเวศศักดิ์ศรีนะคะผู้ในการฝ่ายแนะนำการลงทุนจากบริษัทคลาสสิกออสซิลิตฟิวเจอร์จำกัดนั่นเองเอาเป็นว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อน